สบายดีนักเรียนท่านหมวดเจ็ดทุกคนเนาะถึงว่าในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะมาทวนคืนเนาะกับวิชาคณิตศาสตร์ในภาคอันดับทวีเนาะนั่นคำถามที่อาจารย์จะพามาทวนตัวนี้แม้นอาจารย์จะเกละเอียดทางนี้เนาะข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งนี้เนาะค่าของ n ที่เฮ็ดให้ผลบวกจิบมักเริ่มแต่ k เท่านึงจนบวก n ตัวนี้ในวงเล็บ k บวก3เท่า60เท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้นคำตอบของ n ที่มีตัวเหลืองมี4ตัวคือ k เท่า7 k เท่า8 k เท่า9 m เท่า10เนาะก่อนเข้าจะหัวคำตอบแม่นของใครนั้นเนาะให้พวกน้องทุกคนไปเบิ้งวิธีแก้ของอาจารย์เลยเนาะเข้ากับจากตัวนี้เนาะหลังจากที่เอาผลบวกตัวนี้เข้าไปทีละตัวเนาะก็จะได้ตัวนี้เนาะผลบวกผลเข้า k จะได้ผลบวกของ k เนาะแล้วก็ผลบวกผลเข้า3ก็ได้3ตัวนี้เนาะแล้วคุณลักษณะของผลบวกตัวนี้เราก็มีเนาะคุณลักษณะถ้าว่า k เขาจะมีสูตรเป็น n เนาะบวกให้1หรือว่า n คูณให้วงเล็บ n บวก1หาร2เนาะแล้วก็ถ้าว่า a ตัวนี้เนาะ a เป็นจำนวนคงคาเนาะเวลา n เท่ากับได้ a n คือเก่าฉะนั้นเราสังเกตเห็นว่า3นี้แทนจะเป็นจริงเนาะจำนวนจริงฉะนั้นเราคูณเข้าไปเลยเนาะคูณเข้าไปเลยตัวนี้เราสูตรตัวนี้มาแทนใส่เลยเนาะใส่ตัวนี้แล้วก็สูตรตัวนี้เราแทนใส่ตามสูตรตัวนี้เนาะว่า a ก็คือ3เนาะแล้วก็ n ก็คือ n นั่นเองเนาะฉะนั้น3คูณ n ก็ได้3 n เนาะมาฮอดขั้นตอนนี้เนาะแม่นให้พวกหลานทุกคนคือพวกน้องทุกคนขึ้นปุกหวมเลยเนาะขึ้นปุกหวมเข้าไปเนาะเขาจะได้ตัวนี้เลยเนาะย้อนอย่างคืออะไร n กำลัง2บวก7เท่า1ไฮซาวตัวนี้เนาะ n คูณ n ได้ e กำลัง2เนาะแล้วก็ n คูณ1จะได้ n ทั้ง n เนาะแล้วก็2คูณ3เป็น6เนาะ6บวก1ก็คือเป็น 7n เนาะแล้วก็2คูณให้60ก็กลายเป็น120เนาะฉะนั้นนะครับตัวนี้เขาก็ง่ายเข้าฟังบวก120มาฟังนี่ก็เป็นจบเนาะฉะนั้นตัวนี้เอาขั้นตอนนี้แล้วเนาะพวกน้องทุกคนสามารถนำใช้สูตรเนาะตาเดนต้าก็ได้นะเพื่อซอเอ็นธรรมดาเนาะหรือจะเยกส่วนคูณคืออาจารย์ก็ได้บริพิเตอร์เนาะมาเอาขั้นตอนนี้เนาะการเยกเอ็นกำลัง2บวกเกตเอ็นลบ120เท่า0เนาะเท่าสามารถแยกได้ n ลบ8คูณ 5n บวก15เท่ากับ0เนาะฉะนั้นการเกณฑ์สมบูรณ์ในนี้ถ้าว่า n ลบ8เท่า0เราจะมี n บวก15เท่า0เช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นลบ8แยกเข้าฝั่งเป็นบวก8แล้วก็บวก15แยกเข้าฝั่งเป็นลบ15เนาะคำตอบก็คือของใครนั่นเองคือ n เท่ากับ8คือบ่เอา15ข้อผลบวกตัวนี้มันบ่มีโอกาสที่จะเป็นลบได้เนาะต่อไปเป็นคำถามข้อที่2เลยเนาะข้อที่2เนาะให้อันดับทวีที่มี SN เท่ากับ A เท่ากับ N กำลัง2ลบ1ค่าของ A 50เท่ากับเท่าไหร่คำถามข้อนี้เนาะประกอบมี4ตัวเลือกคือกัน4ตัวเลือกคือขอไก่49เนาะขอไข่99ขอหวย1ห้อย1ของัวแม้น2499โอเคมาเบิ่งวิธีแก้ของอาจารย์เลยเนาะก่อนอื่นให้พวกน้องทุกคนนะเบิ่งสูตรตัวนี้เนาะ AN นะเท่ากับ SN ลบให้ SN ลบ1เนาะอันนี้สูตรรวมของมันเลยเนาะสูตรเลยเนาะจากSN เท่ากับ N กำลัง2ลบ1เป็นสมมุติที่1ก่อนเนาะแล้วไปสอบหา SN ลบ1จากเนาะจากตัวนี้เลยเนาะเมื่อกี้นี้เราเห็นว่า SN เท่ากับ N กำลังลบ1เนาะแต่ถ้าว่า SN ลบ1นี้เนาะเท่ากับแทนด้วยตัวนี้เลยเนาะบ่ได้มี N ฮะเอา N ลบ1ไปแทนเลยเนาะตัวนี้เป็น N แม่นบ่ N กำลัง2แต่ว่าตัวนี้กลายเป็น N ลบ1เท่ากับแทน N ลบเลยเนาะหลังจากนั้นเราก็สังเกตเบิ่งว่า n ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ลบ1นี้เราจะขยายแบบนี้เนาะโอเคเราจะได้ n ลบ1ทั้งหมดกำลัง2จะได้ n กำลัง2ลบ 2n บวก1กับลบ1เนาะลบ1กับบวก1กลายเป็น0เนาะที่เหลือคือ n ลบ 2n เป็นสมมติที่2เนาะ
หลังจากนั้นเราก็เอาสมผลที่หนึ่งมาลบสมผลที่สองเลยโอเคลบแบบนี้เนาะการลบคือว่าเราขึ้นมารวมคูณเข้าไปเนาะตัวนี้เราเขียนไปฝั่งเก่าเนาะลบคูณให้ n กำลังสองก็เป็นลบ a กำลังสองเนาะลบคูณลบคือเป็นบวกเนาะได้สองเป็นเนาะฉะนั้น n กำลังสองกับลบ n กำลังสองเกิดที่เหลือก็คือ sn ลบให้ sn ลบหนึ่งเท่ากับ2 n ลบหนึ่งเนาะฉะนั้นเราก็ไปจากสูตรเนาะสูตรตรงนี้เนาะคือ an เท่ากับ sn ลบหนึ่งลบให้ s ลบหนึ่งเนาะเท่ากับ2 n ลบหนึ่งว่า an เท่ากับ sn ลบให้ sn ลบหนึ่งเท่ากับ2 n ลบหนึ่งเนาะดังนั้นเรามี an เท่ากับ2 n ลบหนึ่งนี่แมนสูตรรวมเนาะสูตรรวมเพื่อพจน์รวมพจน์เดียวนี้ฉะนั้นเราก็ไปสอบหา a 50เนาะเมื่อเรามีสูตรรวมเป็น an แมนบ่เท่ากับ2 n ลบหนึ่งแต่ว่าเขาถามว่า a 50ออกเท่าไรหมายความว่า n นี่มันเท่ากับเท่าไรกับ50นั่นเองเนาะเราก็แทนเลยเนาะว่าได้มี n เอา50ไปแทนเลยเนาะแสดงว่า an กับ a 50เท่ากับ2คูณ n n เท่า50ลบ1เนาะ2คูณ50ออก100นั้น100ลบ1ก็คือออก99ครับต่อได้มาแม้นขอไข่นั่นเองคือ99เนาะโอเคพวกน้องเข้าใจบอเนาะเกี่ยวกับการแก้ของอาจารย์นี่เนาะถ้าหากว่าเข้าใจเลยว่าตบมือสมซือยเนาะถ้าว่ายังบอกเข้าใจเถื่อแมนให้คอมเมนต์อาจารย์เด้อเนาะและต่อไปครับเป็นข้อที่3ให้อันดับทวีคูณที่มีพจน์ที่1เท่ากับ160ตัวทวีเท่ากับ32และ SN เท่ากับ2110ค่าของ N เท่ากับเท่าไหร่คำถามข้อนี้มี4ตัวเลือกคือ ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 9 ง10ต่อไปนี้เนาะอาจารย์ได้ให้พวกหลานคือพวกน้องทุกคนนะเบิ่งวิธีแก้ของอาจารย์เนาะวิธีแก้ก่อนอื่นที่พวกน้องหรือพวกหลานทุกคนจะแก้ได้คำตอบข้อนี้พวกน้องต้องจีสูตรว่าสูตรที่เราต้องการสอบในโจทย์ข้อนี้คือคูณบวกอันดับทวีคูณเนาะSN ครับพจน์ที่1คูณให้ตัวทวีกับ n ลบ1ส่วนให้ตัวทวีลบ1เนาะนี่เฮาก็มีข้อมูลครบแล้วเพียงแต่เฮาแทนค่าเท่านั้นเนาะ SN เฮามีแมน2110เนาะพจน์ที่1เฮาก็มีเท่ากับ160แล้วก็ตัวทวีเท่ากับ32ดังนั้นเฮาก็แทนค่าเลยเนาะจากเลยเฮามี SN เฮามี2110เนาะแล้วก็พจน์ที่1เท่ากับ160ตัวทวีของเฮาแมน3ส่วน2เท่ากับแทน3ส่วน2เท่ากับกำลัง n ลบ1ส่วนให้ r ลบ1เนาะ r กับแมน3ส่วน2แล้วก็ลบ1เท่ากับลบปกติเนาะมาฮอดขั้นตอนนี้แล้วเนาะพวกน้องทุกคนจะเกณฑ์ใดก็ได้เนาะเพื่อได้คำตอบมาแต่วิธีของอาจารย์เองก็คือเฮาสังเกตอยู่นี่เนาะเป็นผลคนคูณเขาต้องย่ายมาผลคูณหารคือนะหารคือจะเอา 2,110 มาหารให้160เนาะแล้วก็3ส่วน2ลบ1เท่ากับคูณเข้าไปจะ3มาลบ2คือเหลือ1ส่วน2นั่นเองเนาะเวลานี้เขาสังเกตเห็นว่า2นี้คูณเข้าไปนี้เนาะนี้คือจะคูณกลับคืนจะอยู่2,110หารให้160คูณ2เนาะมาฮอดขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าเอา2คูณให้160จะออกอยู่320เนาะฉะนั้นเลข0นี่คือกันเท่ากับขัดออกคือจะได้เนาะจะได้211เนาะแล้วก็ส่วนให้32บวก1บวก1มาจากใส่บวก1มาจากวนมาลบ1นี้ลบ1นะครับ1เนาะเวลานี้เขาก็คูณเข้าไปนะเอา32คูณ1ก็คือได้32แล้วก็บวกให้111เนาะจะได้243หารให้32มาพอขั้นตอนนี้ครับน้องสังเกตเบิ่งเนาะเขาต้องผันเปลี่ยนเนาะอยู่ฝักใต้มือเนี่ยมันเท่ากับมือนี้เนาะ
อันนั้นสองห้อยที่13นี่มันมาจาก3กำลัง5เนาะแล้วก็32ได้มาจาก2กำลังแล้วก็อยู่ฝั่งนี้มัน3ส่วน2กำลังอิทธิพลขั้นตอนนี้เนาะคุณต้องสังเกตเห็นว่าพื้นของมันเท่ากันคือพื้นเมียน3ส่วน2พื้นเท่ากันจะเอากำลังมาทำกันจะได้เนาะเป็นเท่า5นั่นเองเนาะคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้อกอไก่เพื่อจะได้เนาะเข้าใจบอเนาะถ้าบอเข้าใจสามารถติดต่อหรือว่าคอมเมนต์อาจารย์ไรเดอร์เนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไป